ที่วิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่17เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธารอุทิศถวายแด่พระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรประจำปี2556ในเขตปกคร,รองคณะโส้นตะวันออกภาค8และ9 ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทอดผ้าป่าสาม,มคัคคีเพื่อสร้างสุขพิมาลและถวายเต็นต์ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนมัธยมประจำเมืองแลงสเบิร์กมาทัศนศึกษาณาวัดพระธรรมกายบาวรียประเทศเยอรมนีและที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดปฏิบัติธรรมบ้านกันลยาณมิตรณนเมืองโลแกนสปอร์ตติดตามได้ในข่าว d m c News วส สว,ส,สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ d m c News ประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ครับและสวัสดีคุณผู้ฟัง d m c ทางสถานีวิทยุ FM 102.25เมกะเฮิรตซ์และ a 15 m 152.1กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันที่คณะสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่17เป็นชาวภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศวายพระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามครับ เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่17พุทธศักราช2544เป็น้าวภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธวร,รยานทองสุวรรณสาโร,รเรียนธรรมหประโยคนักธรรมเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามซึ่งพิธีกรรมได้เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาตัวแทนพระสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่17 เป็นตัวแทนจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมที่กระบะมุกและจุดทูบเทียนที่เครื่องทองน้อยหน้าโกรดในพิธีในการนี้ไดอารัธนาพระพิธีธรรมจากวัดบวรมงคลราชาวรวิหารหรือวัดลิงคบจำนวนสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้ถวายเครื่องธยธรรมและถวายผ้าบางสุก,กุลแก่พระพิธีธรรมพร้อมทางได้กรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี ในการนี้คะณะสิทธ,ธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นต่างๆที่พระพุทธวรยานเป็นพระอุปชาได้ปาวรณาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธาวารยานในเบื้องต้นมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันที่22กุมพาพะะาก 22, าภาพันธ์คะณะสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมากายรุ่นที่22รับเป็นเจ้าภาพวันที่24กุมภาพันธ์คณะสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่16ปฐมสมโพธร,รับเป็นเจ้าภาพ วันที่4มีนาคมคณะสิทธิธ like วิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่15รับเป็นเจ้ pues 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 108, าภาพวันที่8มีนาคมคณะสิทธิวิหาริกรุ่นพุทธบุตร60รับเป็นเจ้าภาพวันที่17มีนาคมคณะสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่16ปฐมสมโพธรับเป็นเจ้าภาพวันที่18มีนาคมคณะสิทธิวิหาริกวัดพระธรรมกายรุ่นที่17รับเป็นเจ้าภาพและวันที่22มีนาคมคณะสิทธิวิหาริก วัดพระธรรมกายรุ่นที่22รับเป็นเจ้าภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์ในวันที่9มีนาคมนี้ พระวิจิตธรรมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจย์เกี่ยวอุปัสเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุป,ปัเซโนณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสกรุงเทพมหานครในวันที่9มีนาคมนี้เวลา17นาฬิกาโดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดขบวนเชิญพระโกรธไปยังวัดเทพสรินทราวาสในเวลา13นาฬิกา พร้อมกันนี้วัดสเกตราชวรมหาวิหารจะจัดพิธีสวดอภิธรรมศพและถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์ตั้งแต่วันที่7ถึง8มีนาคมที่วัดสเกตราชวรวรมหาวิหาร จากนั้นในวันที่10มีนาคมเวลา8นาฬิกาจะมีพิธีอัญเชิญอัฐิสมเด็จพ,พระพุทธาจารย์จากเมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาสกลับมายังวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีพระราชทานสัญญบัติพัดยศและผ้าไตรประจำปี2556ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8-9 สำหรับพิธีพระราชะทานสัญ,ญบัติพัดยศและพัดไตรประจำปี2556ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8-9จัดขึ้นณวัดพระธาตุเชิงชุมอเภอเมืองสกลนครจัังหวดสกลนครโดยมีพระสงฆ์ที่เข้ารับตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน279รูปเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจำนวน224รูปรวมทั้งหมด503รูปโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมทั้งได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุปดังนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556มหาเถรสมาคมได้พิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารณประโยชน์ และการศึกษาสงเคราะห์และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการขอพระราชทานสมณศักดิ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์เป็นพระราชาคณะจำนวน71รูปเป็นพระครูสัญญาบัตรจำนวน1,106รูปและมีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรจำนวน892รูปและทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์จำนวน3รูป รวมพระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์ในโอกาสนี้จำนวน2,072รูปซึ่งวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นิม,มนต์พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8ถึง9ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่จำนวน279รูปเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจำนวน224รูปรวมทั้งหมด503รูปมาเข้ารับสัญญาบาัตรพัดยศซึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวสมโภชนียกถาขอให้ทุกรูปตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานอกจากนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมตตาเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ขนตะวันออกภาค10 11และ12ในวันที่2 2กุมภาพันธ์นี้ านายสมนึกดีหาสิงห์ผู้อํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเทรัสมาคมจะเดินทางมาปฏิบัติศาสนากิจเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ขนตะวันออกภาคสิบ 11และ12รวม14จังหวัดซึ่งภาค10ประกอบด้วยนครพนมมุกดาหารยโสธรอ่อำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตภาค11ประกอบด้วยนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์และชัยภูมิส่วนภาค12ประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์และแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ณวัดพระธาตพนมรวรรมหาวิหารตำบลทาตุพนมอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา13.30นาทีจำนวน538รูปจึงขอนิมนต์พระภิกษุสาม,มเณรและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมพิธีและร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่มาปฏิบัติศาสนากิจในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะทางด้านของศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นก็ได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างสุขภบพิมาและถวายเต็นท์ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณนะศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสร้างสุขภพิมาลและถวายเต็นท์ภายในงานมีคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนในจังหวัดคอนแกน่นและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานบุญเป็นจํานวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโอภาสกิจจานุรักษ์เจ้าคณะตําบลบ้านฝางเป็นประธานสงฆ์นาสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีลและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้น จากนั้นกัลยาณมิตรยุพยงเจริญเชื้อและแกัลยาณมิตรเครือวันสีหานามได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้า,าภาพพร้อมด้วยสาธุชนจะได้พร้อมใจการประเคนพระตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกลัลยาณมิตรจัดชัยศรีบัณฑิตและทีมงานแอนสูลูดเฮล h โดยกลัลยาณมิตรมัฒนาพลทองและกลัลยาณมิตรอภิญญาละลีเป็นประธานผ้าป่า พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายพระปา่าและได้น้อมนำพระป่าพร้อมด้วยจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะเจ้า,าภาพและศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาคณะพระธุดงค์ธรรมชัยโดยการโปรโยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยที่ได้ประกาศที่ทางเมเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมในวันนี้สร้างความปร,ปราบปื้นปิติให้แก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้พรพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้เป็นอย่างยิ่งครับ เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งแต่ละสูยนสาขาก็มีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องในวันนี้เรามีกิจกรรมของสูยนสาขาในโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีและในโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวิร์นิวส์ค่ะ และเด็กนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนไฮเซนแบกประจำเมืองแลนสเบิร์กอัมเลสได้เดินทางมาทัศนศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกาบาวเรียโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น2กลุ่มใหญ่เข้าร่วมการอบรมวันละ125คนรวมทั้งสิ้น250คนมีวิทยากรบรรยายสองท่านคือกาลยานมิตรการติการหัสเดชะและกาลยานมิตรบาวราแองเคิลโฟมันอาสาสมัครวัดพระธรรมกายบาวเรีย คณะวิทยากรได้แนะนำวิธีกล่าวคำว่าสวัสดีและการพนมมือจากนั้นได้เล่าประวัติวัดพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์กิจกรรมของวัดพระธรรมกายบาวเรียพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชีวิตประจำวันของพระพิสุสงฆ์ต่อมาอาสาสมาัครพิเศษคือกาลยนมิโทมัสอังได้เล่าถึงประสบการณ์การฝึกสมาธิและการเข้ามาช่วยงานเป็นอาสาสมาัครของวัดพระธรรมกายบาวเรีย ความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการบรรพชาอุปสมบทครั้งแรกของยุโรปณวัดพระธรรมกายเบลเยียมดามพระประหลัดอัสดานเซริปุญโยได้เมตตาสอนสมาธิโดยอธิบายถึงฐานทางเดินของใจทั้ง7ฐานให้แก่เยาวชนชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้พร้อมทั้งได้แนะนำท่านั่งที่ถูกต้องและได้ฝึกนั่งสมาธิร่วมกัน จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนําครูอาจารย์และนักเรียนจุดโคมาคาประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามวิถีชาวพุทธซึ่งสร้างความประทับใจให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งด้านคณะเจ้าหน้าที่และพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายชิคาโกได้เดินทางไปยังเมืองโลแกนสปอร์ตรัฐอินดีนา เพื่อเยี่ยมบ้านกาละยนมิตรเฟยแซลีโดยพระอาจารย์ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมพิธีอาราธนาศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาละยนมิตรเฟยแซลีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายโคมคาคร,ราปทีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกาละยนมิตรเฟยแซลีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบาร,รมีทั้งในและต่างแดนมนานโอกาสนี้นะครับที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องครับสุดท้ายนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน1 0 0 0 0แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยปีพุทธศักราช2 5 5 7รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติดังนี้เป็นชายแท้อายุระหว่าง20-50ถึงปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคจิตประสาทและไม่ติดยาเสพติดมีคุณสมบัติของผู้บวชต,ตามกฎมหาเถรสมาคมระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง14พฤษภาคมพศ2 5 5 7รวม49วันเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่26มีนาคมพศ2 5 5 7 7ครับ ค่ะและในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะมีพิธีตักบาตรพระ10,000รูปณถนนดวงรัตจาก4ี่แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง4ี่แยกเพนทรั์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข054313128 0819924814ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทาง w w w facebook com tvdmc news หรือฝากข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmc news gmail com ค่ะสำหรับวันนี้คุณเชือก์ชดช่วย,วยและดิฉันรัชดาโรดรุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ